คืบหน้าเป็นยังไงไหมครับหลังจากควบคุมตัวเมื่อคืนนี้ได้แล้วครับครับเรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องพูดถึงนะครับคราวนี้เอาเรื่องความคืบหน้าในคดีเมื่อวานนี้หลังจากจับกุมตัวนะครับผู้ก่อเหตุพร้อมรถของกลางก็นำเข้ามาที่สน.ห้วยขวางนะครับแล้วก็ดำเนินการสอบปากคำนะครับในขั้นต้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยให้การภาคเศษนะครับให้การภาคเศษนั่นหมายความว่ารับในข้อเท็จจริงในเรื่องพฤติการการขับรถจากไหนไปไหนนะครับแต่ยังมีบางประเด็นบางเหตุการณ์ที่ให้การว่าอ้างว่านะครับอ้างว่ามีคนให้มาขับรถออกไปนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยสามารถให้การอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็บันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในขั้นต้นเนี่ยให้การภาคเศษนะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่หลังเกิดเหตุนะครับก็ได้สอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยทั้งหมด7ปากนะครับทั้งหมด7ปากไล่เลียงตั้งแต่เจ้าของรถนะครับแฟนเจ้าของรถนะครับมาทางผู้รับมอบอำนาจจากศูนย์การค้าซึ่งได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รปภ.ต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับในห่วงวันนี้ก็มีการนัดสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก 2-3 ปากนะครับตอนนี้ที่สอบอยู่ก็จะเป็นเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีหรือพยายามฝ่าวงล้อมออกไปนะครับรวมถึงทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็ได้นัดหมายไว้วันนี้เพื่อจะรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุนะครับเขาพูดจารู้เรื่องอะไรไหมเวลาตอนสอบปากคำพูดคุยรู้เรื่องครับสื่อสารได้พูดคุยได้โต้ตอบได้แต่อย่างที่บอกครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากทางครอบครัวหรือคุณแม่หรือพี่สาวเนี่ยแจ้งว่าเคยรับการรักษาอาการทางจิตนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อสักครู่ก่อนออกมาพบพี่น้องสื่อมวลชนก็คุยกับพี่สาวซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางเข้ามาเนี่ยก็บอกว่ามีอาการไม่ปกติเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัก2-3 ปีที่ผ่านมานะครับอาการที่ว่าเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยก็พูดคนเดียวหรือบางครั้งก็มีลักษณะเหมือนมีองค์ลงมีเจ้าเข้านะครับหรือจะมีอาการเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นก็หากถูกขัดใจอันนี้คือจากปากคำนะครับของทางครอบครัวซึ่งเราคงต้องสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงหลักฐานการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามที่ว่าด้วยนะครับแล้วตอนนี้เขามีอาการอย่างที่ว่าเกิดขึ้นบ้างไหมคะหรือมีอาการผิดปกติไม่มีครับก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถ้าพูดคุยเนี่ยเมื่อกี้ก่อนออกมาก็เข้าไปพูดคุยก็คุยรู้เรื่องครับอยู่ในอาการสงบดีถ้าอย่างนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาได้จะต้องส่งตัวไปตรวจที่สถาบันนิติเวชก่อนไหมก็อย่างนี้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตั้งแต่เมื่อคืนในอำนาจการควบคุมก็สามารถควบคุมได้ไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งในระหว่าง48ชั่วโมงนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องอาการทางจิตแล้วก็ประเมินในส่วนของพนักงานสอบสวนก็จะประเมินได้ว่าถ้ามีสภาวะทางจิตตามที่อ้างจริงเนี่ยก็จะส่งให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยหรือประเมินสภาวะทางจิตรวมถึงให้แพทย์ทำคำวินิจฉัยว่าสามารถต่อสู้ทางคดีได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยแพทย์สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้ไม่เกิน45วันนะครับถ้า45วันที่ว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาได้อีกไม่เกิน45วันนะครับโดยปกติแล้วคนที่มีอาการทางจิตเขาถึงที่ถึงขั้นดูแลตัวเองไม่ได้เขาจะต้องมีบัตรคนนี้ก็มีต้องเรียนงี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราแชร์ให้ทราบกันสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติมันมีหลายระดับนะครับมีหลายระดับไม่ได้หมายความว่าการมีอาการทางจิตต้องบ้าแบบไม่รู้เรื่องเท่านั้นงั้นเนี่ยสภาวะทางจิตในแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะมีหลายระดับซึ่งรายละเอียดตรงนี้น่าจะต้องเป็นแพทย์ที่จะต้องทำการวินิจฉัย